สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับเป็นรายการที่ผมวิเคราะห์และก็คำนวณตัวเลขรายวันมาให้กับท่านผู้ชมที่เป็นนักลงทุนนะครับรายวันที่นะครับเสี่ยงโชครายวันโดยเฉพาะนะครับปัจจุบันนี้ก็มีนะครับการลงทุนหลากหลายรูปแบบนะครับการลงทุนในเรื่องของหุ้นในเรื่องของลอตโต้เพื่อนบ้านเรานะครับที่เป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นนะครับตระกูลฮานอยหลักๆ 3-4 ฮานอยนะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP แล้วก็นะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเราพัฒนานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลนะครับเป็นแนวทางนะครับที่สมาชิกแล้วก็ผู้ติดตามก็จะได้นำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนของแต่ละคนนะครับก็เข้ามาดูแนวทางเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสำหรับจะคิดวิเคราะห์แล้วก็นำไปประกอบการลงทุนนะครับก็คำนวณมาจากวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับก็จะได้เรื่องของดาวการเงินดาวโชคลาภนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิชาการให้เลิกก็จะได้ดาวเจ้าเลิกประจำวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30มกราคมก็เหลืออีก2วันนะครับลอตเตอรี่จะออกวันนี้มี31วันลอตเตอรี่ออกวันที่1กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ตรงกับแรม6ค่ำเดือนยี่นะครับเดือน2เลิกบนเป็นโจโรเลิกเลิกล่างเป็นภูมิปาโลแห่งเลิกนะครับเมื่อวานนี้โจโรเลิกนะครับก็เลิกแห่งการช่วงชิงแข่งขันเราจะทำงานด้านนี้เราก็ต้องช่วงชิงว่องไวในการที่จะตัดสินใจในการลงทุนแล้วก็คนที่ทำตัวเลขเองก็ต้องมีการแข่งขันมีการพัฒนางานด้วยเมื่อวานก็ผมได้ปรับนะครับให้ได้ลงทุนในระบบพลังหุ้น5ดาวนะเริ่มทดสอบวันศุกร์แล้วเมื่อวานวันจันทร์เริ่มลงทุนจริงจังวันแรกก่อนที่เราจะดูตัวเลขวันนี้ไปดูผลของเมื่อวานก่อนนะครับผังนะครับผังพลังดาวที่ผมทำมานะครับก็ลองดูที่ผมติ๊กไว้นะครับเขียนว่าวันที่29มกราผมติ๊กดอกจันไว้ทั้งหมด8หุ้นนะครับมีหุ้นทั้งหมด8ตัวที่เน้นแล้วก็ขวามือเนี่ยเขียวๆเนี่ยจะเป็นปึกเงิน5ปึกนะผมทำแทนสัญลักษณ์5ดาวให้มันเป็นเอกลักษณ์ผมเองคือปึกเงิน5ปึกเนี่ยหมายถึงว่าเงินเยอะที่สุดก็คือโอกาสที่เราจะมีโอกาสได้เงินโอกาสจะถูกรางวัลมีโอกาสสูงที่สุดนะครับมี5ปึกสูงสุดนะครับรองมาจะเป็น4ปึก3ปึกแล้วก็2ปึกนะครับ2ปึกนี้ก็ไม่ได้เน้นอะไรเพียงแต่ให้รู้ว่าก็เด่นแต่ว่ายังเป็นรองของหุ้นตัวอื่นเมื่อวันที่เน้นที่มีดอกจันนะครับมีนิกกี้เช้าบ่ายจีนเช้าบ่ายหางเสงเช้าบ่ายแล้วก็สิงคโปร์ที่บอกว่าหลุดไปอ่ะ2วันติดแล้วเมื่อวานน่าจะกลับมาได้เดี๋ยวไปดูว่ากลับมาจริงไหมแล้วก็นะครับที่เน้นเป็นหลักก็คือฮานอยปกตินะครับ5ปึกแล้วก็ลาวพัฒนา5ปึกส่วนฮานอยพิเศษกับฮานอย VP เนี่ยให้แค่4ปึกแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกรด B บวกเลยนะก็คือ 80% นี่แหละเพียงแต่ว่าถ้าใครที่จะเน้นหมายว่าเอาชัวร์ๆก็ไปดูที่5ดาว5ปึกไปดูผลของเมื่อวานนะครับที่แคปหน้าจอมาให้ที่ทำผลส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์นะนิกกี้อีกเข้านะครับเราให้รูด1กับ6ตอนเช้าก็เข้า1ข้างบนนะจีนก็เข้านะครับเข้า6ข้างล่างหางเสงหลุดไปนะครับแล้วก็จีนบ่ายก็เข้า6ข้างบน1ไปอยู่หลักร้อยงั้นก็ได้2เด้งหางเสงก็เข้า1ข้างล่างนะครับก็เข้าทั้งนิกเคอิจีนหางเสงที่หลุดไปก็คือหางเสงตอนเช้าแล้วก็นิกเคอิตอนบ่ายถ้ากับว่า6
3หุ้น6ตัวเนี่ยเช้าบ่ายเนี่ยเข้า4นะครับหลุด2สิงคโปร์นะครับให้รูด1กับ6แล้วก็บอกว่าเมื่อวานน่าจะกลับมาแล้วก็กลับมาได้จริงครับเข้ารูด1ข้างบนนะครับ031ก็ขีดเส้นใต้สีแดงไว้แล้วก็ครับฮานอยนะครับที่ผมเน้นเป็นพิเศษก็คือฮานอยปกติก็ให้ช่วงฮานอยกับช่วงลาวพัฒนานี้ให้รูด6กับ7นะครับฮานอยปกตินี่ก็เข้าทั้ง6ทั้ง7เลยเข้า6บนเข้า7ล่างเข้า2เด้งเลยที่ขีดเครื่องหมายถูกติ๊กถูกไว้2ถูกก็คือ2เด้งนะครับก็ผมขีดเส้นสีแดงไว้ก็เท่ากับนับ1 2 3 4เข้า6หุ้นแล้วก็เข้าปกตินะครับ2เด้งตรงเนี้ยถ้าคุณดูผิวเผินเนี่ยครับคุณก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เอาผังพลังตัวเลขที่มีปึกเงินขึ้นมาคีนะครับทีมงานเห็นไหมครับที่ผมติ๊กถูกสีม่วงไว้ด้านหลังเลยนิกกี้ที่เข้าจีนนะครับติ๊กสีม่วงหางเสงติ๊กสีม่วงแล้วก็สิงคโปร์สีม่วงฮานอยพิเศษติ๊กถูกสีม่วงแล้วก็ลาวพัฒนาหลุดนะครับใส่เครื่องหมายกากบาทสีดำเน้นๆไปเลยว่าลาวเข้ามา3งวดติดแล้วของเมื่อวานวันศุกร์หลุดไปขอโทษเข้ามา3งวดติดแล้วของเมื่อวานวันจันทร์หลุดไปเดี๋ยวเราจะมาแก้ตัวกันใหม่วันพุธฉะนั้นสังเกตตรงนี้ให้ดีๆ5ปึกนะหลายท่านยังไม่เข้าใจทำมาให้มันสวยงามเอาทำมาปึก 2-3 ปึกมากราฟิกมาทำเพื่ออะไรหลายคนไม่เข้าใจ5ปึกก็คือให้คุณลงทุนให้มันมากกว่าปกติลงทุนสูงสุดเต็มกำลังของคุณเลยแล้วไล่มา4ปึก3ปึก2ปึก1ปึกก็คือลงทุนแบบปกตินะครับก็คือถ้าอยู่ในช่วงยามที่ไม่ดียามที่เสียเนี่ยอย่าไปเพิ่มจะอยากจะให้ลดเลยลงด้วยซ้ำนะครับถ้าเราลงทุน2ปึกเนี่ยเราต้องลดลงเหลือแค่ปึกเดียวนะครับฉะนั้นถ้าคุณลงทุนแค่2ปึกโดยปกตินะเผื่อลดเวลาที่ยามเสียหุ้นตัวนั้นอยู่ในเวลาที่เสียไม่ควรจะไปทุ่มเทหรือว่าไปอัดมากเราลดลงแต่ถ้า5ปึกแบบนี้คุณต้องเพิ่มจาก2เป็น5แล้วเข้ามาแทนที่คุณจะได้แค่คูณ2นะครับคุณลงทุน2จะ2เหรียญ2บาท2หยวนนะครับ2รูปี2อะไรก็แล้วแต่นะครับคูณที่90เข้าไปเนี่ยแต่ถ้าคุณเห็นการวางตัวเลขอย่างแม่นยำในยามที่แม่นยำของผมแล้วที่ผมทํา5ดาวนะครับแล้วคุณลงทุนเป็น5หน่วยใช้คำว่าหน่วยดีกว่าปกติคุณจะลง2หน่วยคุณเพิ่มเป็น5หน่วยเอา5หน่วยไปคูณที่90 95หรือ 100% นะคุณไม่ต้องเหนื่อยไปแทงเก็บผลกำไร 4-5 หุ้นนะหุ้นเดียวคุณแทงไป5หน่วยเท่ากับ5หุ้นเลยนะแล้วมันไม่ใช่เข้าแค่หุ้นเดียวนะคุณดูสีม่วงเนี่ยเรียงเป็นตับเลยที่สำคัญนะฮานอยปกติเข้า2เด้งคุณลงทุนไป5หน่วยเข้า2เด้งเนี่ยคุณดับเบิ้ลเข้าอีกปกติคุณลงทุนแค่2หน่วยคุณเพิ่มเป็น5แล้วคุณได้เยอะมาอีก3เท่าแล้วคุณเจออีก2เด้งเท่ากับว่าคุณได้5หน่วยนั้นอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2ดับเบิ้ลขึ้นมาผมกำลังอยากอธิบายว่าผมกรองผมใช้วิชายามที่ดีเวลาที่ควรจะลงทุนเนี่ยผมก็ไปดูว่าหุ้นในผังผมตัวไหนมันตรงกับเวลานั้นแล้วผมก็มาเน้นให้คุณว่าคุณควรจะลงทุนเพิ่มถ้ายามเสียคุณจะลดลงหรือลงทุนเท่าเดิมปานกลางคือไม่สูงไม่ต่ำของคุณอย่าไปเพิ่มแล้วถ้าเลขเข้ามาในตัวหุ้นที่ผมเน้นเนี่ยมันเป็นเครื่องทุ่นแรงอย่างดีเลยนะยิ่งกว่าเดินทางลัดอีกคุณนั่งเสลี่ยงมีคนแบกคุณขึ้นไปเลยสมัยนี้ถ้าคุณจะขึ้น
ภูสูงสูงดอยสูงสูงเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีผมเคยไปวัดนะครับที่เคยไปไหว้อยู่ที่ชลบุรีเขามีเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเดินขึ้นบันไดสูงสูงนะอายุเยอะแล้วข้อเข่าข้อเท้าไม่ค่อยดีละคุณก็นั่งชิงช้าชิงช้าสวรรค์คุณก็นั่งชิงช้าไฟฟ้าเป็นลอกไฟฟ้าขึ้นไปถึงข้างบนเลยตอนลงก็ลงลอกไฟฟ้าจริงๆผมก็กลัวความสูงอยู่กันนะมองลงมาถ้ายังหนุ่มๆแข็งแรงผมอยากเดินดีกว่านะครับก็ทำให้เราไม่ต้องเดินให้มันปวดเข่าปวดขาอันนี้คือกำลังจะบอกว่ามันทุ่นแรงมีใครแนะนำแบบนี้ไหมครับยังไม่มีไม่มีเพราะว่ามันต้องใช้วิชาหลายแขนงเหลือเกินที่จะมาคำนวณแล้วก็ไปเน้นเวลาที่ดีให้ได้ก่อนเวลาที่ดีให้ได้เนี่ยตั้งแต่เช้ายันมืดเนี่ยมันมีหุ้นในชั่วโมงนึงอ่ะบางทีมีหุ้น 3-4 ตัวมีหุ้นปกตินะคนลงทุนจะรู้ดีมีหุ้น VIP นะครับมีหุ้น TV HD Extra มีอาเซียนอีกมันมีกลุ่ม 5-6 ตัวอยู่ฉะนั้นคุณจะไปเล่นตัวไหนล่ะนะครับได้เวลาแล้วก็ต้องไปเลือกหุ้นแล้วผมเลือกมาจากยังไงผมก็เลือกจากสถิติตัวที่มันเข้าดีกว่าคุณลองไปดูเลขดับที่ผมทำดิ019เนี่ยผมสามารถเอาคุณสมบัติดาวมาใส่แล้วคัดกรองได้ว่าดาวตัวไหนมีพลังมากกว่ากันเราก็พลังสูงกว่าเพราะเราเชื่อในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวดาวที่มีพลังเพราะเวลาเราดูดวงเวลาเราให้เลิกเวลาไปทำการมงคลเนี่ยใครจะให้เวลาเสียยามเสียไปถามอาจารย์ทุกคนที่ให้เลิกได้เลยไม่มีใครเขาเอาเวลาเสียยามเสียดิถีเสียไปให้หรอกทำไปแล้วถ้าเกิดเขาติดขัดเจอปัญหาหรือเกิดความล้มเหลวขึ้นมาเนี่ยนอกจากคุณเสียลูกค้าแล้วมันยังเป็นสิ่งที่มันติดตัวคุณอีกคุณทำให้เขานะครับไปประสบปัญหาทั้งด้วยความไม่รู้ของเราหรือความผิดพลาดของเราอันเนี้ยเขาก็จะเอาช่วงเวลาที่ดียามที่เลิกงามยามดีเนี่ยคุณเคยได้ยินมาเยอะเดินออกจากบ้านจิ้งจกทักคุณยังกลัวเดินมานะครับจิ้งจกหล่นใส่หัวเนี่ยคุณนั้นหนาวแล้วนะบางทีเดินไปไม่ต้องจิ้งจกหรอกนกขี้ใส่หัวก็รู้สึกวันนี้สักจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อันเนี้ยมันเกินความเชื่อวิถีชีวิตของเรานะครับซึ่งเราก็ได้ฟังได้ยินแล้วก็มีความเชื่อเอาง่ายๆเนี่ยนกแสกอีกาดำนะครับไปเกาะหลังคาบ้านใครไปร้องไปอะไรเขาคนโบราณเขาเชื่อว่ามันก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของคนโบราณที่เขาก็มีประสบการณ์มีเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับนี่ผมกำลังจะสรุปว่าผมก็คัดเลือกตรงเด่นๆมาให้คุณนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีมาให้คุณอีกนะช่วงเวลาและหุ้นที่เน้นนะครับโอเคเราผลเมื่อวานก็ถือว่าประทับใจกับเทคนิคข้อที่4ที่ผมนำให้ใช้เพราะว่าผมพยายามจะกองหุ้นกองนะครับช่วงเวลาคุณก็เหมือนกับดาวดับอ่ะรัฐบาลคือดาวดับให้เพื่อคุณไปประหยัดเงินไม่ต้องไปลงทุนตัวที่มันไม่ออกดาวเด่นก็คือทำให้คุณไปเน้นโฟกัสตรงนั้นลงทุนเพิ่มขึ้นรายวันมันก็จะมีวิธีอีกเพราะว่าการลงทุนรัฐบาลรายวันมันมีความต่างตรงไหนเอาชัดๆสั้นๆรัฐบาลออกเดือนหนึ่งสองงวดสองครั้งแล้วลงทุนครั้งเดียววัดดวงไปเลยรู้ผลแพ้ชนะไปเลยแต่รายวันเนี่ยเอาจริงๆนะมีไม่ต่ำกว่า50หุ้นตั้งแต่เช้ายันมืดเย็นนี่ก็มีฮานอยมีลาวมีมาเลยนะสิงคโปร์อินเดียอียิปต์และต่อด้วย3รัฐรัสเซียเยอรมันอังกฤษมีดาวโจนส์โอ้แล้วยังมีตระกูล VIP อีกไม่ต่ำกว่า 20-30 ตัวมันเยอะนะครับฉะนั้นพอหุ้นเยอะลอตโต้เยอะเราต้องเลือกไม่เหมือนรัฐบาลหรืออมสินยิงเป้าไปเลยคุณมีเลข
คุณไปซื้อลอตเตอรี่คุณไปลงทุนตัวเลข2ตัว3ตัวคุณได้เลยเราก็ยิงธนูไปที่เป้านั้นไปฟังผลเลยว่าเลขเรามาไหมแต่เนี่ยเลขอาจจะมาอันนี้ไม่มาอันนี้ไม่มาอันนั้นมันไม่ง่ายนะครับเหมือนจับปูใส่กระด้งอ่ะไม่ง่ายเลยนะเลือกอันนี้ไปออกอันนั้นเลือกอันนั้นมาออกอันนี้นะครับยากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามีเยอะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะลงทุนง่ายนะตัวเลขที่เราทำมันของผมเนี่ยใช้ตัวเลขชุดเดียวลงทุนทั้งวันถ้าแม่นอ่ะเข้าเกือบหมดแต่ถ้าไม่แม่นเนี่ยหมดเหมือนกันนะไม่ใช่เลขเข้านะเงินเนี่ยจะหมดดังนั้นมันก็ต้องใช้ตัวเลขที่มีพลังแล้วก็สามารถเข้าได้หลายๆหุ้นที่เขาเปิดให้เราลงทุนนะครับฉะนั้นกว่าที่ผมจะคิดคำนวณออกมาเนี่ยก็ใช้เวลาหลายปีเพราะว่าต้องดูสถิติต้องดูผลไม่ใช่ให้ไปแล้วเขาเสียใครจะมาตามเราคือมันไม่แม่นอ่ะใครจะมาเอาเลขเราไปลงทุนล่ะมันก็ต้องมีความแม่นยำนะครับโอเคกลับไปดูเลิกอีกทีนะครับวันนี้ภูมิปาโลแห่งเลิกนะครับผมก็จะมีทำความหมายให้ว่าผู้รักษาแผ่นดินเลิกนี้เหมาะแก่การทำการมงคลทุกรูปแบบเลยเป็นเลิกที่ดีมากๆเลยนะครับผู้รักษาแผ่นดินก็คือเรื่องของเราก็อยู่บนแผ่นดินฉะนั้นผู้ที่รักษาแผ่นดินก็คือผู้ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ผู้ที่จะทำให้เราทำมาหากินหรือเราจะทำมาหากินนะครับอาชีพต่างๆเราก็จะนะครับมีความอุดมสมบูรณ์และมีความสำเร็จนะครับดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวจันทร์ดาวจันทร์ทางโหราศาสตร์เนี่ยก็จะแปลได้ความหมายหลักๆนะเพราะดาวจันทร์เนี่ยจะอยู่ในราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎเนี่ยก็จะเป็นธาตุนะครับธาตุน้ำแล้วก็ถ้าเป็นภพนะครับภพหลักที่มีถ้าเราเอาภพดวงเมืองของราศีเมษเนี่ยก็อยู่ในภพพันธุเนี่ยพันธุก็จะแปลว่าครอบครัวถ้าสองเนี่ยก็จะแปลว่าผู้หญิงส่วนมากในครอบครัวผู้หญิงก็จะแปลว่าแม่เพราะว่าจะมีผู้ชายด้วยนะราศีสิงห์เนี่ยภพปุตตะเนี่ยจะมีเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยแปลว่าพ่อนะดาวเราก็ดาวที่แปลว่าพ่อส่วนดาวจันทร์ถ้าอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็จะแปลว่าแม่แล้วก็มึงทีทายว่าถ้าโคจรไปอยู่ที่กรกฎเมื่อไหร่อ่ะแล้วถ้าจะคุยเรื่องบ้านเนี่ยโชว์ออฟไปเลยนะว่าบ้านคุณติดแม่น้ำไหมนะมีคลองหรือคุณเดินผ่านแม่น้ำไหมเออเขาบอกอ้าวรู้ได้ไงแม่นนะบ้านหนูนะครับก็อยู่ใกล้ๆตลาดนะหลังตลาดก็จะเป็นแม่น้ำอ่ะก็ใกล้อันนี้มันเราดูจากดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ก็ยังแปลเรื่องของทรัพย์สินการเงินได้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอธิบายเพิ่มเติมความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ให้นะครับดาวการเงินวันนี้จะเป็นดาวพระราหูเลข8โชคลาภจะเป็นดาวคาเลข3ดาวสาวเลข7นะครับหุ้นรอบโลกวันนี้นะครับหุ้นรอบโลกหมายผมใช้คำว่ารอบโลกก็หมายถึงว่าหุ้นทุกตัวเลยนะครับที่มันอยู่รอบๆประเทศเราเนี่ยนะมันเยอะนะครับให้รูด2กับ3นะครับรูด2 3เจาะที่2 3 2 7 2 8 3ตัวนะครับ2 3 7กับ2 3 8วันนี้มีเข้า3ตัวด้วยนะไม่ได้ย้อนไปแล้วล่ะมันมีหุ้นที่เข้า3ตัวแตกแล้วกันนะครับฮานอยวันนี้ไม่มีราวนะครับรูด3กับ7นะครับในผังเดี๋ยวผมจะมีผังแยกไว้ให้คุณจะได้ไม่สับสนหุ้นรูด2 3ฮานอยรูด3 7เจาะ3 2 3 7 3 8 3ตัวนะครับ3 2 7กับ3 8 8 3 8 8เผื่ออาจจะออกเขาเรียกว่าหามพวกหามพวกเบิ้ลอะไรพวกนี้เผื่อจะมา3ตัวอย่างนี้แล้วก็ผังนะครับผังหุ้น20ตัวนะครับก็วันที่30ดูขวามือนะครับวันที่30แล้วก็ข้างบนที่เขียนว่าหุ้นรอบโลกรูด2 3แล้วก็ที่เขียนว่าฮานอยลาวก็รูด3 7นะครับก็ไล่ไปตามหุ้นนะครับมีเซตเช้าเซตบ่ายเย็น1เย็น2นะครับเข้ามาในกลุ่มเดี๋ยวเพื่อนก็จะช่วยแนะนำ
นะครับยังไงก็เล่นไปตามสเต็ปนะครับก็มาดูที่ผมทำให้นะครับวันนี้พลังดาว5ปึกนะครับ5ดาววันนี้เลิกรายละเอียดของเลิกขอใช้เวลาเยอะแล้วขออนุญาตไปอธิบายในกลุ่มแล้วกันเอาเป็นว่าเลิกวันนี้เลิกที่ดีที่สุดจะอยู่ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6ขอโทษ16นาฬิกาคือ4โมงเย็นฉะนั้นก็ไปต้องไล่ดูว่าหุ้นตัวไหนบ้างอยู่ในแก๊ปเวลานี้ของคุณน่ะถ้าไม่อยู่ในผังผมว่าตั้งแต่นะครับตลาดเปิด9โมงจนถึง4โมงเย็นเนี่ยส่วนใหญ่นะคุณชอบตัวไหนคุณจิ้มเลยแต่ของผมเนี่ยผมทำไว้แล้วนะครับผมจะเน้นนิเคอิเช้าบ่ายจีนเช้าบ่ายฮั่งเส็งเช้าบ่ายนะครับไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์ผมเน้น6ตัวนี้นะ6ตัวเนี้ยนะครับมีเฮอย่างน้อยคุณต้องลงทุนไป4ปึก5ปึกชอบหุ้นไหนใน6ตัวนี้พิเศษลงไปที่5ปึกชอบน้อยหน่อยก็ลงสัก3ปึก4ปึกนะครับ6ตัวนะเน้นอีกทีนะนิเคอิจีนฮั่งเส็งทั้งเช้าทั้งบ่ายนะเพราะว่ายามที่ดีเราไปถึง4โมงเย็นเลยไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์นะครับส่วนพวกตระกูลฮานอยเนี่ยก็อยู่ในเลิกกลางๆถ้าคุณชอบคุณก็ลงเลยจะกี่ปึกก็ได้ผมไม่ได้เน้นของผมไม่ใช่ว่าจะไม่ออกนะในหุ้น20ตัวพวกนี้อยู่ในกลุ่มนั้นหมดอยู่ในเซตผมหมดเลยผมไม่ลงทุนตามปกติแต่ผมบอกแล้วไงว่าถึงแม้ฮันตระกูลฮานอยจะมา2เด้งเราก็ไม่ได้เสียใจเลยเพราะเราถูกเราได้คุณจะไม่เอาเงินเหรอคุณจะได้แล้วคุณจะไปโยนข้างบ้านทิ้งเหรอมันใช่ได้แล้วก็เอาแต่ตัวที่เราเน้นเนี่ยเราลงทุนเพิ่มเพราะว่าเราอาจารย์บอกว่าช่วงเวลานี้มีโอกาสถูกเผลอ 2-3 เด้งต้องมีนะฉะนั้นเราลงหนักลงเบาเป็นเราพอร์ตหนักผ่อนเบาเป็นรู้จังหวะว่าตรงนี้เราจะลงน้อยเสียนิดเดียวเสียน้อยแต่ถ้าได้มาไอ้ที่เราลง5ปึกได้มาแบบเมื่อวานนะยิ้มเลยนะแต่บางคนเมื่อวานมันยังไม่ได้เพราะอะไรงงอยู่อาจารย์เอารูปมาทำไมใส่รูปไปทำไม4ปึก5ปึกงงก็เลยลงทุนปกติไปเสียดายวันนี้เลยมันเน้นให้นิดนึงนะครับก็เน้นที่หุ้น6ตัวนะครับโอเคไปฟังอาจารย์โอบ้างเนี่ยอาจารย์โอทำเลขมาแล้วผมพูดผางผมครึ่งชั่วโมงมั้งเนี่ยเลขเด่นอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้วันอังคารฮานอยพิเศษเด่น1กับ6นะครับเน้นเลขเจาะนะครับของอาจารย์โอเจาะ1 6 5 6 1 2 6 9ฮานอยปกติเด่น5กับ3เจาะ5 2 3 3 3 8แล้วก็3 1ฮานอย VP นะครับเด่น7กับ0เจาะ0 2 7 5 7 7แล้วก็0 8นะครับวันนี้ไม่มีลาวพัฒนานะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับบางอย่างผมอาจจะอธิบายแม้แต่ว่าอัตราการลงทุนจะพูดให้ชัดก็ยังพูดได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่ามันไม่เหมาะสมทาง YouTube นะครับอย่างถ้าที่หนุ่มที่ไหนเขาลงทุนอะไรสมมุติว่าเขาลงสมมุตินะเขาลงทุนหวยเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมที่เราจะมาพูดคำว่าหวยผมก็จะใช้คำว่าลอตโต้สลากกินแบ่งรัฐบาลนะเพราะว่าคนที่ดูเนี่ยมันมีเยาวชนหรือว่ามีคนเยอะแยะหลากหลายเราก็ขอนะครับจัดรายการแบบให้มันเหมาะสมกับคนที่ดูฉะนั้นถ้าในกลุ่มไลน์เนี่ยผมก็จะแนะนำตรงไปตรงมาเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมันก็ต้องใช้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับถ้าอ้อมค้อมหรือกักไปกักมาเนี่ยมันอาจจะทำให้ข้อมูลที่คุณได้ไปไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอาจจะผิดพลาดได้สนใจเข้ากลุ่มนะครับก็ค่าเข้ากลุ่มเนี่ยผมมีเทคนิคผมมีประสบการณ์มา8ปีผมมีค่าวิชาผมเรียนมาจริงก็เป็นแสนนะแต่ผมไม่ได้มานั่งจดหรอกแต่ว่าไม่ใช่หลักหมื่นแน่แล้วก็เรียนมาหลายวิชาด้วยครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นค่าวิชาค่าครูแล้วก็ค่าคำปรึกษาก็จะเรียนมาแล้วก็เท่ากับกาแฟ1แก้ว16บาท50นะครับก็จริงๆแล้วบางทีทำกำไรลง5ปึกไปหุ้นเดียวคุณก็ได้ค่าเข้ากลุ่มคือแล้วถ้าคุณดูแล้วคุณมีความมั่นใจนะครับคนที่ติดตามลองดูก่อนเมื่อ
มีความรู้ความมั่นใจแล้วค่อยลงทุนสนใจเข้ากลุ่มติดต่อ call center เลยเดือนกุมภาพันธ์นี้ผมมีของมงคลพิเศษให้นะครับก็พูดทุกวันพูดบ่อยแล้วนะครับก็มีของมงคลเพิ่มเติมให้เพื่อให้คุณจะได้ไปเสริมนะครับมีตัวช่วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้หนังสือ8ท่านะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้พระราหูทรงยศก็ผมก็มั่นใจว่าหนังสือทั้ง2งวดจะแม่นยำแน่นอนเพราะว่าเอาหนังสือผ่านวิธีตอนพระราหูย้ายด้วยสนใจก็ช่วงนี้ผมจะลดให้ 1,000 บาทติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เลยคุณได้ค่าหนังสือคืนแน่ในหนังสือมี24งวดหรือแม้แต่จะเช่าหิน8ท่าชื่อเดียวกับหนังสือเลยเพราะพระราหูเนี่ยย้ายเข้าราศีมีน8กับ5เป็นเลขที่มีพลังผมก็เลยทำหิน85ขึ้นมาพระราหูทรงยศด้วยนะครับก็หินสีดำเป็นหินสีนินแทนพระราหูนะครับแล้วก็หินสีส้มเนี่ยนะครับเป็นแทนดาวพฤหัสบดีแล้วก็แกะสลักด้วยลายมังกรตัวแทนของปีนี้นะครับปีมังกรทองที่สำคัญมังกรเนี่ยนะครับ อยู่ในเขาเรียกว่าลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรก็เป็นดาวเสาร์เลข7นะครับฉะนั้นก็7 8ก็เหมาะสมเลยดาวตีเทพอยู่ในสร้อยเส้นเดียวกัน5 7 8เนี่ยก็ถือเป็นดาวตีเทพเป็นดาวใหญ่ดาวพฤหัสบดีประธานแห่งฝ่ายสุภเคราะห์ดาวนะครับพระเสาร์ประธานแห่งบาปเคราะห์แล้วก็ดาวพระราหูนะครับพระราหูย้ายดีมีแต่คนกลัวนะครับเป็นดาวนะครับที่มีพลังนะครับให้คุณให้โทษนะครับตามกำลังที่ย้ายตามภพตามลัคนาราศีที่มีผลในแต่ละปีนะครับฉะนั้นก็ครบเลยนะเช่าไปเส้นหนึ่งถามว่าแพงไหม999บาทเลขมงคลนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมก็จะแถมของมงคลเป็นชุดมังมีเงินทองให้อีกหนึ่งชุดนะครับใส่กล่องกำมะหยี่สวยงามในช่วงเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักแล้วก็เป็นเดือนแห่งพระราหูด้วยใครเช่านะครับไปให้กับคนที่รักนะครับเช่าเป็นเซตคู่เนี่ยผมลดให้พิเศษนะครับเหลือ 1,559 บาทเลขมงคลหรือว่างวดนี้59จะมาไม่รู้ในเดือนกุมภาเนี่ยมี2งวดขาดจะมานะ59นะครับก็หรืออาจจะเป็น15ข้างหน้าก็ได้นะครับสนใจติดต่อ call center นะครับก็จะได้มีโชคมีลาภเฮงๆปังๆกันใครอยากให้ผมเช็คดวงชะตานะครับก็ยินดีนะครับปีหนึ่งต้นปีผมจะเช็คให้สักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะแถมเลขรัฐบาลให้24งวดส่งไปกับแผ่นดวงที่ผมดูให้แล้วก็พิมพ์นะครับให้คุณไปดูเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะทำนายไว้ว่าแต่ละเดือนเป็นยังไงบ้างช่วงไหนจะมีโชคลาภช่วงไหนที่จะต้องระวังเรื่องอะไรนะครับก็กระเป๋านะครับก็มีทั้งของผู้ชายผู้หญิงนะครับใครอยากเปลี่ยนกระเป๋าใหม่ตอนนี้มีโชคมีลาภกันเยอะๆก็หากระเป๋าที่เป็นมงคลก็นึกถึงผมแล้วกันนะครับสั่งกระเป๋าแล้วก็เอาไปใส่เงินจะได้เข้ากระเป๋าไม่ขาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบอร์มือถือนะครับก็จะเน้นให้นะครับสำหรับคนที่ต้องการเรื่องของการเงินโชคลาภเท่านั้นนะครับถ้าจะเอาครบนี่ก็ต้องแพงผมไม่อยากจะจัดเบอร์มือถือแพงๆผมเน้นการเงินโชคลาภเดี๋ยวคุณมีโชคลาภมีเงินเข้าบ้านเข้าบัญชีเยอะๆแล้วค่อยว่ากันเรื่องของเบอร์ที่มันเต็มสตรีมมากกว่านี้ไปทีละขั้นตอนนะครับทีละสเต็ปส่งท้ายช่วงสุดท้ายคือกระจกนะครับพระราหูเรียกทรัพย์รับโชค5บานติดหน้าบ้านหน้าห้องน้ำห้องนอนห้องครัวหรือติดเสาต้นไม้หน้าบ้านนะครับถ้าไม่มีก็ติดเสาในบ้านนะครับมาช่วยนะครับในเรื่องของโชคลาภบางคนก็ยังไม่เป๊ะปังหรือว่านานๆจะมีโชคสักทีเช่ากระจกพระราหูไปติดตามจุดที่เป็นแหล่งสำคัญนะครับของบ้านเราทั้ง5จุดเลยนะครับจะได้เชื่อมโยงนะครับสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากคลิปนะครับที่ออกแล้วด้วยนะครับเลขนำโชคจักรศรีโค้งสุดท้ายเลขดับที่ดับสมชื่อจริงๆไม่มานะครับให้ไป2ตัวประหยัดเงินได้38ชุดแล้วก็5ราศีที่จะมีโชคยังเข้าต่อเนื่องดีมากๆไปดูว่ามีราศีของคุณหรือเปล่านะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งหรือระฆังเวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่ตกหล่นไม่ผิดพลาดนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้วันพุธเนี่ยผมก็จะมีพิ
ิธีไหว้พระราหูทุกค่ำอยู่แล้วเพื่อจะขอพรเพราะว่าลอตเตอรี่งวดนี้ออกวันพฤหัสนะครับยังไงต้องขอพรให้กับทุกๆท่านได้มีโชคกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธเราเจอกันขอบคุณที่ติดตามวันนี้นะครับขอให้5ปึกทำงานเหมือนเมื่อวานนะครับได้กันเยอะๆได้หลายๆปึกนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ